น็อตวิสรุธเผยมุมคุณพ่อที่เล่นถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตกับสายฟ้าพายุปกติเห็นแต่ภาพของแม่ชมพู่อารยาที่อยู่กับลูกๆฝาแฝดอัปเดตภาพความน่ารักกับสายฟ้าพายุเรียกว่าเห็นจนชินตาพี่ๆไปแล้วแต่นานๆจะได้เห็นภาพของคุณพ่อน็อตวิสรุธกับลูกชายบ้างแบบนี้กับโมเมนต์น่ารักรักล่าสุดที่พ่อโพสต์ลงอินสตาแกรมพร้อมกับเขียนแคปชั่นไว้ว่ามินิมีนานๆเห็นมุมที่พ่อลูกอยู่ด้วยกันคุณพ่อได้เผยมุมที่เล่นกับลูกชายนี่นึกว่าแฝดสามจริงๆความเหมือนของพ่อลูกที่ถ่ายรูปกรุ๊ปช็อตเล่นกันทั้งจับแก้มเล่นหูเล่นตาทะเลนสู้กล้องไม่ยอมกันเลยหลังจากน็อตวิสรุธไม่ได้ลงรูปกับลูกๆสายฟ้าพายุมานานหลายเดือนมากภาพนี้ถูกใจแฟนๆจริงๆพ่อลูกอยู่ด้วยกันก็จะประมาณนี้ทำเอาลืมมาดเนียบๆหนุ่มนักธุรกิจของคุณพ่อไปเลยเวลาอยู่กับลูกๆดูน่ารักมากสายฟ้าพายุรับบทเกษตรกรช่วยกันเก็บผักขุดดินบ้านคุณยายหนิงคุณพ่อสายซิ่งน็อตวิสรุธโชว์สกิลขับโกคาร์ทบอกเลยหลบแม่ชมดีๆเดี๋ยวโดนฟาดมีคลิป โบแวนด้าครั้งนี้เกินทนเจอคอมเมนต์ด่าแรงหากินกับการตายของปอทฤษฎีดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเกินรับไหวจริงๆถึงกับออกปากเองเลยว่าสงบนิ่งมานานมากแล้วสำหรับโบแวนด้าสหวงศ์ภรรยาอดีตพระเอกผู้ล่วงลับปอทฤษฎีและคุณแม่ของลูกสาวคนเก่งน้องมะลิเมื่อมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาเขียนคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์เธอและลูกด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงอีกทั้งยังพาดพิงไปถึงปอทฤษฎีซึ่งมีใจความว่าที่ดังก็เพราะการตายของพ่อไม่ใช่เหรอลูกโตป่านนี้แล้วควรให้รับความจริงได้แล้วก็หากินกับจุดตายของพ่อมาตลอดนี่นางานนี้ไม่เพียงแต่จะทำให้โบแวนด้าที่ได้บังเอิญเห็นคอมเมนต์ดังกล่าวจะอดนิ่งเฉยไม่ได้จนต้องใช้พื้นที่บนอินสตาแกรมแวนด้า29เพื่อเขียนข้อความตอบกลับชาวเน็ตรายนี้เท่านั้นแต่เธอยังได้ติดแฮชแท็กย้ำเจตนาในท่อนสุดท้ายของโพสต์เอาไว้ด้วยว่าไม่ได้สร้างกระแสแต่แค่ไม่ได้อยู่นิ่งให้คนตักกะความคิดป่วยทำร้ายความรู้สึกขอนิดหนึ่งนะคะสงบนิ่งมานานมากแล้วที่ผ่านมาโบและน้องมะลิมีพี่จ๋ารู้จักและได้รับความรู้สึกที่ดีและความเอ็นดูกับพี่จ๋าของน้องเพราะคุณพ่อน้องและระลึกเสมอว่าทุกวันนี้เราได้โอกาสมากมายในชีวิตเพราะอะไรโบจึงตั้งใจทำหน้าที่แม่หัวหน้าครอบครัวและเป็นทั้งพ่อและแม่ในเวลาเดียวกันและที่ผ่านมาโบใช้หนึ่งสมองสองมือของโบในการทำงานอาชีพหลักของโบมาตลอดฝากบอกคนในโพสต์นะคะถ้ายังไม่รู้โบเป็นเจ้าของสกินแคร์ VEEDAAAdvida Official Thailand มาเกือบ4ปีแล้วค่ะส่วนงานในวงการเป็นงานที่ผู้ใหญ่หลายท่านเมตตาที่มอบให้เราและแต่ละงานเราก็ต้องใช้ความตั้งใจและความสามารถและความพยายามและยังคงเลี้ยงชีพด้วยลำแข้งตัวเองต่อไปค่ะผู้หญิงด้วยการให้กำลังใจกันเนื้อเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่ได้สร้างกระแสแต่แค่ไม่ได้อยู่นิ่งให้คนตักกะความคิดป่วยทำร้ายความรู้สึกค่ะขณะที่บรรดาแม่คนดังรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามโบแวนด้าและน้องมะลิที่ได้เห็นโพสต์ดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความเห็นในประเด็นที่เกิดขึ้นรวมถึงร่วมการส่งกำลังใจให้กับเธอและลูกสาวอย่างต่อเนื่องใบเฟิร์นภัสกรถูกดราม่าชาวเน็ตจวกทำไมไม่เข้าไปขอโทษโบแวนด้า5ปีการจากไปปอทฤษฎีครอบครัวทำบุญเรียบง่ายโบมะลิเข้มแข็งขึ้นทุกวันน้องออโต้ลูกชายโบแวนด้าถอดแว่นโชว์หน้าใสๆลุคนี้พี่ชายหล่อกล้าวใจมาก
เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสุดเซอร์ไพรส์เมงเงินขอแต่งงานเผยความในใจสุดซึ้งเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นสุดเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากหลังแฟนหนุ่มเมงเงินขอแต่งงานสุดหวานเผยความในใจอยากมีครอบครัวที่อบอุ่นจับมือกันฝ่าฟันอุปสรรคไปด้วยกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆของนักร้องลูกทุ่งคนดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นที่เจ้าตัวได้โชว์ภาพแหวนเพชรวงงามบนนิ้วนางข้างซ้ายพร้อมกับระบุว่าถูกเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานจากเมงเงินแฟนหนุ่มที่คบกันมากว่า4ปีโดยได้เผยความรู้สึกถึงการถูกขอแต่งงานว่าเจนแต่งงานกันนะตั้งแต่เกิดมาไม่คิดว่าจะมีเซอร์ไพรส์ที่น่าตกใจขนาดนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณแม่ขอบคุณเนขอบคุณลิลลี่ขอบคุณครอบครัวดีเอ็มขอบคุณพี่บอลน้องนินน้องแอมและขอบคุณทุกคนที่มีส่วนร่วมในการเซอร์ไพรส์ในครั้งนี้ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านที่อวยพรให้ทั้งตกใจทั้งดีใจร้องไห้หนักมากหลายคนเคยทักหนูว่าอย่ารีบแต่งงานช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยเป็นช่วงหาเงินสำหรับหนูตอนนี้หนูมีครบทุกอย่างแล้วสิ่งต่อไปที่หนูต้องการคือครอบครัวที่น่ารักเพราะนั่นคืออีกความฝันของหนูที่ยังไม่สำเร็จแต่หนูยังรับงานคอนเสิร์ตยังรับงานทุกอย่างปกตินะคะทุกคนอย่าทิ้งหนูนะหนูยังคงทำทุกอย่างเต็มที่เหมือนเดิมและนี่คงเป็นการเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งที่หนูต้องรับมือให้อยู่ต่อให้หนูกับเนจะเจอปัญหาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากแค่ไหนก็ยังทำให้หนูรู้สึกกลัวอยู่ดีแต่หนูจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะและปิดท้ายว่าพรุ่งนี้ลงคลิปให้ดูนะคะวันนี้ตื่นเต้นไปหมดแล้วแสดงความยินดีกับว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงล่วงหน้าเลยนะคะ อลินอลันเล่นส่งเสียงเจ้ยเจ้าในสวนพี่เซจนล้มน้องชายรีบวิ่งมาประคองแทบไม่ทันเป็นอีกครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นจนใครหลายคนยกให้เป็นครอบครัวตัวอย่างของการเลี้ยงดูลูกเลยก็ว่าได้สำหรับโอปอปานิสราอารยสกุลกับสามีหนุ่มดีกรีคุณหมอโอ๊คสมิธอารยสกุลเพราะตั้งแต่มีหนูน้อยฝาแฝดอลินอลันมาเติมเต็มให้ครอบครัวสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นแล้วกิริยาท่าทางและคำพูดต่างๆของลูกๆก็สร้างความประทับใจให้กับคนที่ติดตามได้เป็นอย่างมากล่าสุดโอปอหมอโอ๊คก็ได้พาอลินอลันไปสูดอากาศบริสุทธิ์ที่เขาใหญ่พร้อมพาลูกๆเดินลุยสวนเล่นท่ามกลางความสุขความสนุกและเสียงเจ้ยเจ้าที่เปล่งออกมาทำให้บรรยากาศในบริเวณนั้นดูสดใสมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะที่อลินอลันกำลังเล่นกันอยู่นั้นพี่สาวก็เกิดเซล้มลงทำเอาน้องชายต้องรีบวิ่งเข้ามาประครองให้รีบลุกขึ้นโดยเร็วสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆที่ดูและแอบหลงรักในความอบอุ่นของน้องชายที่แสนดีที่ส่งมอบตรงมาให้กับพี่สาวโดยที่ทุกคนรับรู้ได้จริงๆใบเฟิร์นพัสกรถูกดราม่าชาวเน็ตจวกทำไมไม่เข้าไปขอโทษโบแวนด้าตั้งใจจะโพสต์รูปภาพเพราะคิดถึงบรรยากาศการได้ออกไปเที่ยวต่างประเทศสำหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีใบเฟิร์นพัสกรพลบูรณ์แต่จู่ก็กลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ดราม่าไม่ไปขอโทษน้องมะลิกับแม่โบหรอคะถึงเรื่องที่เธอเป็นหนึ่งในพิธีกรรายการดังที่ถามคำถามที่ไม่สมควรถามโบแวนด้าสหวงศ์และลูกสาวน้องมะลิจนทำให้อีกฝ่ายอัดอั้นในใจจนต้องมาโพสต์ข้อความระบายผ่านทางอินสตาแกรม @wanda29 ต่อมาไม่นานก็ได้มีคนเข้ามาชี้แจงแทนแล้วว่าพี่เฟิร์นได้เข้าไปขอโทษคุณโบแล้วทางไอจีนะคะ
แล้วก็เรื่องนี้รายการก็ได้ขอโทษคุณโบกับน้องมะลิในรายการแล้วเช่นกันค่ะซึ่งพอได้ย้อนกลับไปดูในอินสตาแกรมของโบแวนด้าที่ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวสาวใบเฟิร์นก็ได้เข้าไปแสดงความรับผิดชอบด้วยการขอโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอโทษพี่โบและน้องมะลิอีกครั้งนะคะหลังจากจบรายการวันนั้นเฟิร์นก็ไม่ได้รู้สึกดีจากใจจริงไม่เคยมีเจตนาที่จะสร้างสิ่งแบบนี้ให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเข้าใจความรู้สึกมากเข้าใจทุกคำพูดของพี่โบนะคะไม่อยากแก้ตัวแก้ต่างใดๆทำได้แค่ขอโทษจากใจจริงๆค่ะหวังว่าพี่โบกับน้องจะอภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแต่ก็เข้าใจความรู้สึกจริงๆค่ะเข้าใจมากจากนั้นโบแวนด้าก็ได้เข้ามาตอบกลับเพื่อเป็นการสยบดราม่าทันทีว่าแม่โบรับรู้และเห็นเหตุการณ์ในช่วงถ่ายว่าเฟิร์นอึดอัดใจแค่ไหนนะคะไม่เป็นไรค่ะเฟิร์นหนูทำดีที่สุดแล้วและแม่โบรับรู้ความรู้สึกได้ว่าหนูสงสารน้องมากอย่างน้อยวันนั้นก็มีหนูที่เข้าใจแม่และพยายามสื่อสารให้แม่กับน้องกับทีมงานค่ะขอบคุณหนูมากนะคะชัดแล้วโบแวนด้าชักใครไร้สัจขอโทษธัญญาเป็กกี้ที่ต้องมายกมือไหว้แทนเกิดอะไรขึ้นโบแวนด้าฟาดแรงลั่นตัดสินใจพลาดในการรับงานและรู้สึกผิดจริง